ครับสวัสดีครับท่านครับวันนี้นะครับสารสนเทศของสำนักงานพระธรรมชนจังหวัดพะเยานะครับผมได้เดินทางมาที่ริมกวนพะเยานะที่บริเวณสนามหลังเทศบาลเมืองพะเยาแห่งนี้นะครับวันนี้ที่จังหวัดพะเยานะครับมีกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวนะครับตอนนี้ท่านจะได้ยินเสียงนกนะครับนกเขาเรียกนกอะไรครับอาจารย์ครับอันนี้ถ้าเป็นภาษานะครับทางศัพท์ราชการนะครับเขาเรียกว่านกปลอดหัวโขนคราวแดงนะครับแต่ว่าถ้าส่วนทางใต้เขาจะเรียกว่านกกลมหัวจุกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาท้องถิ่นทางเมืองเหนือเขาเรียกนกปิดนะครับครับผมครับแล้วท่านครับวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์วันหยุดพอดีนะครับก็คือเป็นวันอาทิตย์ที่19 มกราคม 2557นะครับกิจกรรมนี้น่าสนใจทีเดียวตอนนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับอาจารย์ครับผมนะครับในนามของนะครับถ้าในนามของคนรักนกนะครับคนเล่นนกจะเรียกว่าอาจารย์ตุ๊กเชียงใหม่นะครับส่วนตัวก็จะเป็นชื่อจริงก็สุทธิรักชูรักนะครับก็ปัจจุบันก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่เชียงใหม่นะครับครับอาจารย์ครับความเป็นมาเป็นไปของกิจกรรมนี้อาจารย์ช่วยเล่านิดนึงครับครับผมเนื่องจากว่านะครับกิจกรรมของนะครับชมรมคนรักนกต่างๆนะครับทั่วประเทศไทยนะครับส่วนมากเป็นนะครับโครงการเกี่ยวกับสาธารณกุศลแทบทั้งสิ้นนะครับซึ่งผมนะครับได้เฉลี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับปีหนึ่งเป็นร้อยล้านนะครับเกี่ยวกับโครงการสาธารณกุศลซึ่งจัดผ่านทางโครงการการแข่งขันนกนะครับไม่ว่าจะเป็นการบูรณะซ่อมแซมวัดวาอารามมัสยิดต่างๆเกี่ยวกับการเรียนหรือแม้กระทั่งนะครับของเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนต่างๆนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์แล้วก็มานัดพบเพื่อนสมาชิกที่มีจิตใจที่รักนกด้วยกันรวมนะครับถึงการที่ร่วมอนุรักษ์ในการเพาะพันธุ์เพื่อนะครับสืบทอดขยายเผ่าพันธุ์ของนกกลงหัวจุกเพื่อการเพาะเลี้ยงไม่ให้นำนกจากป่านะครับมากักขังนะครับเป็นลูกเพาะพันธุ์นะครับทำเช็คเช่นเดียวกับนกเขาชวาเสียงนะครับก็ได้มีการรณรงค์นะครับกับร่วมด้วยกับการแข่งขันไปด้วยนะครับจังครับจังช่วยพูดถึงคุณลักษณะของนกกลงหัวจุกหน่อยนะครับว่านกประเภทนี้เป็นนกที่มีลักษณะพิเศษยังไงครับนกประเภทนี้นะครับมีลักษณะนะครับแคล้วคล่องว่องไวนะครับมีเสียงร้องที่ไพเราะนะครับมีสำนวนนะครับซึ่งถ้าโดยตามหลักธรรมชาติของมันนะครับมันก็เหมือนการต่อสู้กันนะครับในเชิงของเสียงนะครับเพื่อที่จะแย่งอาณาเขตแย่งที่จะเป็นใหญ่ในกลุ่มของมันนะครับแต่ว่าเวลาเรามาแข่งในลักษณะนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะจัดอยู่นะครับ3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือประเภทแรกนะครับที่มีการแข่งขันนะครับก็คือประเภทสากลนะครับที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกๆนะครับต่อมาก็จะมีการจัดประเภทนับดอกและประเภทเสียงทองขึ้นมานะครับซึ่งในวันนี้ที่ริมกว้านพะเยาของเรานะครับก็จะมีการแข่งขันอยู่2ประเภทนะครับก็คือประเภทเสียงทองและก็ประเภทนับดอกนะครับซึ่งรายการนี้ก็เพื่อนะครับสมทบทุนนะครับหาทุนสนับสนุนในการสร้างอาคารเรียนให้กับกศน.ของเมืองพะเยาของเรานั่นเองนะครับซึ่งเป็นรายการที่เหมือนที่ผมได้เรียนขั้นต้นแล้วก็คือเกี่ยวกับการทำกุศลนะครับแทบทั้งสิ้นนะครับครับผมนะครับแล้วก็ลักษณะของกรรมการวันนี้มีกรรมการกี่ท่านครับกรรมการวันนี้เราใช้ทั้งสิ้นนะครับ12ท่านซึ่งจะเป็นผู้ทรงเกียรตินะครับกรรมการกิติมศักดิ์จากนะครับทางสมาพันธ์นะครับแล้วก็ทางสมาคมบ้างนะครับแล้วก็ทางของตัวแทนชมรมต่างๆนะครับทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นทางขอนแก่นก็ดีนะครับทางกรุงเทพก็ดีแล้วก็กรรมการโซนทางภาคเหนือตอนบนก็ดีนะครับซึ่งก็นะครับได้ขึ้นชื่อถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีอยู่แล้วนะครับนะครับช่วยเราหลักเกณฑ์การตัดสินการให้คะแนนของคณะกรรมการของนกแต่ละประเภทด้วยครับการแข่งขันประเภทด้วยซึ่งในวันนี้นะครับเรามีการจัดแข่งขันนะครับเป็นประเภทเสียงทองซึ่งวันนี้เราจะนะครับเวทคะแนนสูงสุดไว้ที่47คะแนนโดยนะครับแล้วแต่ประเภทของแล้วแต่นกนะครับขออภัยนะครับแล้วแต่นกว่านะครับแต่ร้องเต็มที่ได้47ก็คือน้ำเสียงนะครับไม่เกิน24นะครับสำนวนไม่เกิน24ก็คือถ้านกเสียงดีก็จะได้ประมาณ24-23ถ้านกที่เสียงรองลงมาสำนวนดีก็จะได้23-24นะครับซึ่งเราก็ชัดเจนกันแล้วนะว่าประเภทเสียงทองก็คือน้ำเสียงขึ้นก่อนสำนวนตามมาทีหลังครับผมแล้วก็อีกประเภทนึงก็คือเป็นประเภท4ยก8ดอกนะครับ4ยก8ดอกก็คือนกร้องดอกรวมนะครับ4ยกนะครับ
4ยกถ้ารวมแล้วได้8ดอกนะครับก็คือเข้าชิงชนะเลิศแล้วในการชิงชนะเลิศก็จะใช้นะครับเดิน2ขันคือกรรมการ2คนนะครับรวมกันนะครับใครได้ร้องเยอะที่สุดที่เป็นสำนวนนะครับตั้งแต่3พยางค์ขึ้นไปก็จะเป็นนกชนะเลิศครับผมโอ้ครับแล้วรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้มีรางวัลอะไรบ้างแล้วก็มีอ๋อครับรางวัลนะครับก็วันนี้มีถ้วยเกียรติยศนะครับพร้อมค่าเลี้ยงดูนะครับอันดับ1 20,000 บาทนะครับแล้วก็ประเภทนะครับ4ยก8ดอกนะครับก็นะครับรางวัล 10,000 บาทนะครับแต่ค่าสมัครวันนี้นะครับหักค่าใช้จ่ายแล้วก็เหมือนที่ได้แจ้งไว้เบื้องต้นนะครับก็คือเข้าการกุศลนะครับสมทบทุนนะครับให้กับการก่อสร้างอาคารเรียนให้กับกศน.จังหวัดพะเยาครับผมครับก็ท่านผู้ชมครับก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ทำให้จังหวัดพะเยาของเรามีกิจกรรมดีๆที่ให้พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาแล้วก็นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมในช่วงริมก้อนพะเยาที่ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวนี้ด้วยนะครับจ้าครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับครับการจัดการแข่งขันประกวดนกหัวจุกในวันนี้นะครับวัตถุประสงค์ในการจัดครั้งนี้นะก็อยากจะให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยาไปด้วยซึ่งวันนี้ผู้ที่นำนกเข้าประกวดเนี่ยก็มาจากทั่วทุกภาคนะครับก็คิดว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งทำให้ในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาเนี่ยได้มีการนำเสนอสิ่งที่ดีๆในช่วงฤดูกาลการท่องเที่ยวนี้นะครับผมในนามของผู้อำนวยการกศน.เมืองพะเยาก็มีแนวคิดกับบุคลากรว่าการส่งเสริมการประกวดนกหัวจุกเนี่ยจะเป็นการเรียนรู้ในวิถีชีวิตนกไปด้วยทำให้คนจังหวัดพะเยาได้เรียนรู้วิถีชีวิตนกนั้นก็เป็นแนวทางที่ตั้งใจจะทำอย่างหนึ่งแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่คิดว่าการประกวดนกเป็นฤดูกาลที่เหมาะสมนะครับก็เป็นช่วงที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกภาคมานะครับได้ขึ้นมาเที่ยวในจังหวัดพะเยาเราก็คิดว่าวิถีชีวิตนกหัวจุกเนี่ยนะครับเป็นนกพื้นบ้านเราซึ่งมีอยู่ทั่วไปแล้วก็เด็กๆเยาวชนรุ่นหลังก็จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตนกด้วยว่านกที่เป็นนกพื้นบ้านเนี่ยสามารถนำมาเป็นกีฬาในการแข่งขันกันได้แล้วก็ได้เรียนรู้ในวิถีชีวิตนกไปด้วยโดยเฉพาะสำคัญในการจัดการแข่งขันประกวดนกในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการจากทั้งส่วนกลางคือกรุงเทพแล้วก็จากคณะกรรมการจากจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นบุคลากรที่ครอบวอดในวงการนกมาพอสมควรจึงได้ดำริในการจัดการแข่งขันนกในครั้งนี้ขึ้นก็คิดว่าโอกาสครั้งต่อไปเนี่ยเราจะพยายามดึงนะครับชมรมผู้เล่นนกหัวจุกนะครับจากทุกภาคเนี่ยนะครับได้มาประกวดนกที่จังหวัดพะเยาด้วยพร้อมกันนั้นรายได้จากการแข่งขันการประกวดนกในวันนี้นะครับก็จะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งที่จะนำไปพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียนของกศน.เมืองพะเยาต่อไปครับขอบคุณครับครับเป็นไงบ้างครับการสลับบรรยากาศของการแข่งขันที่ริมก้อนพะเยาแห่งนี้นะหน้าที่สนามกีฬาหลังเทศบาลนะครับเป็นการแข่งขันกีฬาชนิดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจทีเดียวนะครับไปฟังเสียงนกเพราะๆด้วยนะครับนั่นคือการแข่งขันนกกรงหัวจุกนะครับซึ่งวันนี้ทางกศน.จังหวัดพะเมืองจังหวัดพะเยาร่วมกับทางชมรมการแข่งขันนกกรงหัวจุกนะครับได้มาจัดกิจกรรมที่นี่นะครับก็เป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่ค่อยได้พบได้เห็นเลยนะครับการแข่งขันประเภทนี้นะวันนี้ผมมาฟังเสียงนกเพราะๆนะครับของจากหลายๆจังหวัดทางภาคเหนือนะครับได้นำนกมาเข้ามาแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับก็คิดว่ากิจกรรมนี้ครับก็คงจะเป็นกิจกรรมที่จะสร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับ